สวัสดีจ้ะพี่น้องก็มารายงานข่าวอัปเดตพี่น้องฮู้เนาะสำหรับคนที่ฮักและห่วงใยปังปอนนะคะปังปอนสุขภาพทางด้านจิตใจแข็งแรงดีส่วนร่างกายก็เขาพบหมอตามแพทย์สั่งนะคะก็รักษาไปเรื่อยๆสำหรับความผูกพันแม่ระวังแม่กับปังปอนกับน้องนะคะกับบีบีอายน้องโคคุยกันตลอดอยากได้ยังกะบอกน้องบางเทื่อก็อยากได้ยังก็บอกแม่แม่ก็สั่งให้นะคะย่างเข่ากองหม้อไฟนี่ก็ซื้อไปไว้ให้เพิ่นกินย่างเพิ่นหิวดึกๆหรือมื้อเพิ่นตื่นสายๆหรือแล้วแต่อารมณ์ของเพิ่นก็สั่งไปทั้งหมด10กว่านะคะ10กว่ากอง10กว่าอย่างบีบีเป็นคนสั่งให้นะคะสั่งในเว็บแล้วก็ส่งไปให้แฟนเพิ่นก็สั่งไปให้ส่งไปให้อาหารการกินสั่งไปให้ส่งไปให้ยังเหมือนเดิมความผูกพันแม่ลูกยังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือยิ่งเข้าใจสถานการณ์ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยปังปอนนะคะปังปอนอยู่ดีมีสุขสบายกายสบายใจในตอนนี้เนาะค่ะเพิ่นก็ได้กินอาหารหลากหลายตามที่เพิ่นอยากกินในส่วนที่แม่ช่วยเสริมให้ได้นะคะบางอย่างบางสิ่งก็ให้หมู่บีบีซื้อส่งเข้าไปให้บ่ได้ให้แค่ปังปอนนะคะให้ย่านําเนาะค่ะซื้อของส่งไปให้ให้ทั้งย่าให้ทั้งปอนนะคะก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ถามไทยเขามากก็อัปเดตให้เบิ่งเป็นช่วงเป็นคราวเนาะสำหรับปังปอนก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ให้ความรักความเมตตาครอบครัวเฮาแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ของครอบเราที่เป็นอยู่เนาะเนี่ยดีใจหลายน้องส่งไปให้อยากได้หยังบอกมาแม่จะสรรให้ค่ะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ตามใจนะคะให้ในสิ่งที่สมควรให้ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจคนไปใส่มาใส่บ่ได้เนาะกินจนอ้วนค่ะเพราะว่าเขาโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วก็เพิ่มน้ำเกลือพี่น้องอ้วนคักอ้วนแน่ตอนนี้อ้วนมากบอกเพิ่นไว้อีอ้วนอย่ามาว่าไรแม่อันตายพี่ดีกว่าตายจอยได้กินก่อนตายดีกว่าเพิ่นว่าว่าเบิ่งความคิดคุณชายปอนเพิ่นสิซื้อไปเฮ็ดอีหยังถามไว้แม่น้อยซื้อให้ได้บ่ซื้อให้ได้สิไปใส่สิไปเดินป่าทางใดซื้อหยังให้ก็ไปกองเป็นขยะพี่น้องเอ้ยความอยากได้ของเพิ่นแม่น้อยก็บ่อยากขัดดอกแต่ว่าก็ซื้อให้เป็นลังยางลังยางก็บ่ซื้อให้นะคะอันใดที่สมควรซื้อจังสิซื้อนี่ส่งรูปมาให้แม่เบิ่งอยากได้พะนะโอ้ยเพิ่นสิไปเดินป่าทางไหนเทวดาเอ้ยนี่แหละเนาะคนเฮาใจบ่ขาดก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เข้าใจความรู้สึกเพิ่นอยู่ดอกค่ะแต่บางสิ่งแม่น้อยก็ซื้อให้อันนี้เพิ่นน่ะอยากได้มีดแบบพกมีดพกแบบมีดทุกอย่างมีซ่อนสอมมีซ่อนถ้าปอนย่างได้นี่ปอนมักไปน้ำปลามักตกปลาพี่น้องเบ็ดตกปลาแม่น้อยก็ซื้อให้สารพัดอย่างแนวเพิ่นอยากได้ความสุขของเพิ่นเนาะจักสิว่าจังไดอ่ะมวนน้ำเพิ่นจ้าปักปอนบุคคลที่ไม่เคยตกเทนนะคะไปฉีดวัคซีนมาแล้วเขาว่าเอาเหรียญติดแขนได้นั่งกับเฮ็ดนั่งยันแม่บ่เห็นหน้ากับเฮ็ดแกงจนว่าบ่แม่นปวดแขนแล้วบ่ปองย่องถอดเสื้อทายไว้แม่เบิ่งปังปอนเพิ่นอยู่ดีมีสุขอยู่ได้จ้ะเพิ่นแข็งแรงอยู่จ้ะส่วนอาการทางแผลก็รักษาปกตินะคะตามหมอนัดนะคะแต่ว่าสิ่งอื่นๆกำลังใจดีจ้ารอบดึกกินก๋วยเตี๋ยวรอบดึกกินก๋วยเตี๋ยว